สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไดซึกิเจแปนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฮิเมจิในจังหวัดฮิโงะค่ะเมืองนี้มีปราสาทฮิเมจิอันโด่งดังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความงามทางธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องเดอะลาสซามูไรอีกด้วยนะคะโอ้โหเรามาอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่และกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวแบบนี้แล้วไปเปิดประสบการณ์ความมหัศจรรย์แห่งเมืองฮิเมจิด้วยกันกับไดซึกิเจแปนเลยค่ะที่ Tourist Information Center ของฮิเมจิค่ะน่ารักมากคือเขาอยากถามว่าบอกหน่อยว่าคุณมาจากที่ไหนมาจากประเทศญี่ปุ่นมีไหมไม่มีลิบินติดด้วยละกันนะมาจากประเทศไทยแต่เป็นคนญี่ปุ่นได้นี่ค่ะคอนนิชิวะเขาย่อยมากน่ารักมากชิโรมารุฮิเมชิโรมารุฮิเมนะคะเป็นมาสคอตของที่เมืองฮิเมจินี้น่ารักมากอุ๊ยแปลว่าคนที่อยู่ในนี้ได้จะต้องตัวสูงประมาณบินอะโอคุโนซังใช่เนาะตัวกลมมันน่ารักน่ารักมากมากเลยสิโอเนะคาวายขึ้นมาสถานีฮิเมจิด้านบนมีจุดชมวิวนะคะให้มองตรงไปสุดนู่นเป็นปราสาทพระสาทฮิเมจิมรดกโลกสกายอีสานวอร์ลด์เฮริเทจใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เข้าไปกันนะสวยมากมากเลยนะฮิเมจิโจถึงเวลาช้อปปิ้งอีกแล้วใช่ช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งกัมมิยูคิโดรินะคะก็เป็นถนนช้อปปิ้งชื่อดังของฮิเมจิตรงเนี้ยไม่อยากจะเชื่อว่าในโซนที่แบบทันสมัยมากตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทใช่ปราสาทฮิเมจิมากเดินไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะถือว่าครบรสชาติในระแวกนี้เลยโอ้คุณโอซังช้อปปิ้งเขาชอบช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งมิยุกิโดริคือถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารอร่อยๆมากมายค่ะคึกคักไปด้วยผู้คนที่สนใจมาซื้อสินค้าท้องถิ่นและรับประทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่มค่ะวันนี้จะขอเอาใจแฟนๆ Hello Kitty กันสักหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะไปทานขนมกันที่คาเฟ่เดอะมิกกี้คิตตี้จะน่ารักและหวานขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะมันน่ารักมากค่ะแพนเค้กไอศกรีมไอศกรีมครับอันนี้ของคุณรสังเป็นอะไรอ่ะเรียกว่าคาเฟ่คาเฟ่ร้อนมีลาเต้เย็นนะคะแล้วก็นี่เป็นอะไรเดี๋ยวคนพบอะไรเดี๋ยวตัวนี้ไอศราสเบอร์รี่อย่างงี้ป่ะอืมราสเบอร์รี่ใช่ครับหูยน่ากินมากคือทุกเมนูเขาจะตกแต่งให้เป็นคิตตี้ใครที่ชอบคิตตี้เนี่ยกินไม่ลงนะเนี่ยเพราะมันน่ารักมากกินได้ไหมครับโอ้ยชิคุนาเด็ดโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเอฟเฟกต์เสียงเอาล่ะกินเลยนะอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสこれで六本木にこれなんだろう分かんない見えないだからラズベリーパンナコッタアロマグマอืมแพนเค้กริบบิ้นนุ่มหวานมากราสเบอร์รี่กับไอศกรีมราสเบอร์รี่อร่อยมากๆเป็นขนมพานาคอตต้าราสเบอร์รี่โอเคว้าวโอเคเนาะอร่อยจังพักเหนื่อยร้อนๆเดินเล่นในเมืองประวัติศาสตร์ฮิเมจินะคะสามารถสลับมาอยู่ที่นี่ในถนนช้อปปิ้งแล้วเจอคาเฟ่น่ารักแบบนี้ได้เลยในทันทีนะประทับใจดีจังคาเฟ่เดมิกกี้เฮ้ยคิตตี้จุ๊ยจุ๊ยจะไปไหนโอคุโนซังเพลียงสลับโอโอเคค่ะ
ฮะคิโมโนช็อปวอลช็อปอันทิกวาบิสเกอันทิกใช่แล้วเราจะไปในเมืองประวัติศาสตร์นะคะเราก็ต้องชอบผมตกใจได้มาเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ฮิเมจิทั้งทีริบบิ้นกับโอคุโนะซังก็เลยอยากจะแต่งตัวย้อนยุคสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมเดินชมเมืองกันสักหน่อยค่ะวันนี้เรามาใช้บริการกันที่ร้านโจคามาชิสไตล์ที่มีบริการให้เช่าชุดกิโมโนแก่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงมีห้องพักบนชั้น2อีกด้วยนอกจากชุดกิโมโนสวยๆแบบที่ริบบิ้นใส่อยู่แล้วที่นี่ยังมีชุดซามูไรแบบครบเซตให้เช่าใส่เข้ากับบรรยากาศย้อนยุคและสัมผัสความเป็นซามูไรของจริงในเมืองประวัติศาสตร์ฮิเมจิแห่งนี้ด้วยค่ะผมจะมาไขไขไขหัวใจสาวสาวแล้วก็ป้องว้าวไปให้สิเฮ้ยมาเลยตั้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับชุดกิโมโนสวยมากใช้กรรมวิธีหลายขั้นตอนมากนะคะแต่ที่สำคัญที่ร้านนี้นะคะด้านบนค่ะเขามีเป็นเกสต์เฮาส์อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปตามมาเลยนะคะเป็นที่พักแบบดูสิดูเข้ากับชุดอะไรขนาดนี้ให้ใส่ the guest เป็นของขวัญให้กับแขกด้วยว้าวโอ้โหห้องพักห้องพักค่ะมีความแบบมีความโมเดิร์นเล็กๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใส่ชุดแบบนี้นะแต่ว่าที่พักเนี่ยก็จะมีความแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยๆบวกกับการตกแต่งด้วยผ้าเก่านะคะของแบบชุดกิโมโนอะไรอย่างนี้โอเคไก่ห้องนี้มาพักที่นี่ก็คือใกล้มากสบายบริ้วต้องเรียบร้อยใส่ชุดกิโมโนค่ะซามูไรช้อปปิ้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซามูไรท่านนี้เข้าใจภาษาไทยหรือเปล่าซามูไรไบพาสโตซามูไรซื้อถุงน่องไม่ใช่ไบรถตู้ซามูไรซื้อลอตเตอรี่โอเคไหมไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะว่าอยู่ในยุคที่ไม่ได้ใช้เงินด้านหลังของเราค่ะเราคือปราสาทฮิเมจิรูปปั้นที่อยู่ด้านหลังเรานี้ค่ะเชจิโฮโกะสัตว์ในตำนานเลยนะคะที่จริงๆอยู่บนหลังคาของปราสาทค่ะหัวเป็นเสือใช่บ้องกันแล้วก็ตัวเป็นปลาใช่นี่ไซส์จริงเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ่ายรูปกันซะหน่อยค่ะท่านซามูไรโอเคมาถึงแล้วจริงๆค่ะกับปราสาทฮิเมจิ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 ถามคำเดียวถามคำเดียวโอโคโนซังร้อนไหมไม่ร้อนซามูไรตะการะไม่ร้อนเองเหงื่อแต่ตึ้ง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 ต้องบอกก่อนว่าความอลังการของที่นี่นะคะปราสาทแห่งนี้โอโคโนซังอายุ400ปีได้แล้วไหมตั้งแต่400ปีก่อนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในปราสาทที่ยังหลงเหลือเพราะว่าในช่วงที่เกิดสงครามโลกค่ะเมืองเนี่ยเสียหายหมดแต่ปราสาทยังคงอยู่และเขาเปรียบเทียบกับที่นี่เป็นสัตว์อะไรเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วจะรู้กันนะจ๊ะโอเคปร
ราสาทฮิเมจิมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า400ปีและได้รับบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเป็นที่แรกของญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2536ค่ะปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าปราสาทนกกระสาขาวเพราะสีของปราสาทเป็นสีขาวที่เปล่งประกายคล้ายกับนกกระสาขาวนั่นเองความพิเศษของที่นี่คือการเป็น1ใน12ปราสาทที่มีโครงสร้างเดิมและไม่เคยถูกทำลายเพราะสงครามแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้ค่ะนอกจากนั้นคุณผู้ชมไม่ควรพลาดความงามในฤดูใบไม้ผลิเพราะจะเต็มไปด้วยดอกซากุระบานสวยงามตัดกับสีของปราสาทช่วงหน้าเราจะได้เข้าไปชมความงามข้างในปราสาทฮิเมจินี้กันมาติดตามด้วยกันนะคะไดซึจิบันทีวีชุดกลับมาเป็นร่างปกติแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราเข้าไปที่ประตูแรกกันก่อนเลยฮิชิมองนั่นเองนะคะประตูนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะนี่มรดกโลกเป็นมรดกโลกใช่ครับว้าวเรียกว่าสีขาวใช่ไหมเรียกว่าสวยสวยหรือว่านกอ๋อบอกว่าเป็นปราสาทพูดว่านกศิราซากิเขาเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนดีนะสวยดีเหมือนว่าพร้อมจะโผบินตลอดเวลาใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเขามีแอปพลิเคชันชื่อว่า AR Appใช่ครับนี่จะมีป้ายแบบนี้บอกโอ้โหนี่คุณโอซังส่องเลยโอเคโหลดแอปมาเราจะเจอตัวนี้มาเลยโอ้เนี่ยกดตึ้งนี่เรามองให้แล้วเราก็กดว่าเล่นวิดีโอมันก็จะมีภาพจำลองในประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้
ช่องบนกำแพงของปราสาทฮิเมจิเหล่านี้เรียกว่าซามะในภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งมีไว้สำหรับยิงปืนหรือยิงธนูเพื่อป้องกันข้าศึกบุกรุกปราสาทหากสังเกตดีๆช่องเหล่านี้จะมีทั้งหมด4รูปร่างที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น2จุดประสงค์ก็คือช่องวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีไว้สำหรับยิงปืนค่ะส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีไว้สำหรับยิงธนูนั่นเองเวลาคุณอกนี่ใช่ไหมก็หินอกนุ่นเดียบอันเดียบทั้งหมดพังลงมาเฮ้ยจริงเหรอใช่จริงจริงโอ้ยแค่อันเดียวอะนะอันเดียวเพราะฉะนั้นไม่ควรเอามันออกนะคะต้องอยู่ไว้อย่างนี้นะอันตรายใช่คนเราสร้างริมเห็นรูริมกำแพงอะค่ะมันคือช่องอะไรอะใช่แต่เวลานินจามาคุ้มภัยคือข้าศึกหรือนินจาปีนขึ้นไปใช่ไหมเขาจะปล่อยมันเป็นช่องปล่อยอาวุธหินน้ำหรือว่าอะไรลงมาให้แบบข้าศึกเข้าปราสาทไม่ได้โอ้ยตรงนี้เราอยู่ชั้น B1 เป็นชั้นใต้ดินนะคะที่มองจากข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่ามีชั้นนี้อยู่แล้วก็นี่เสาหลักของปราสาทนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เป็นยังไงเขาให้ดูใน AR ได้ด้วยอ่ะใช่เฮ้ยเจ๋งอ่ะทำให้สามารถเห็นได้ว่าโครงสร้างของตึกนี้เป็นยังไงผ่านแอปนี้หมุนได้แบบนี้ด้วยนะแบบ360องศาอันนี้เจ๋งมากสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่โอ้ยนี่ไงเดี๋ยวพี่ลองดูนะอันนี้เสาหลักฝั่งตะวันออกนะคะใช่เป็นเสาที่ใหญ่และสูงยาวมากมาก25เมตร25เมตรจากข้างล่างข้างล่างตรงนั้นว้าข้างบนท็อปเนื้อไม้แบบว่าขลังมากหลายชั้นมากเลยอ่ะใหญ่มากมากเลยเนี่ยสุดยอดนี่25เมตรคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ว้าวสูงมากโอ้สูงมากมากชั้นสุดท้ายแล้วค่ะโอคุณโอซังอันนี้ชั้น6ป่ะชั้น6ชั้นที่6แล้วอะค่ะว้าวโอเคทำดีมากด้านบนสุดนี้มี AR app อีกอันนึงนะคะที่เขาเขียนหัวข้อไว้ว่า Hidden Windows คือหน้าต่างที่ถูกซ่อนไว้ใช่ครับมันคืออะไรเพลย์เลยอยู่ไหนเอ่ยด้านบนสุดโอ้มีซ่อนไว้อยู่ตรงนี้โรงแรมยูเมโนอิเป็นโรงแรมออนเซ็นชื่อดังที่สุดในฮิเมจิค่ะเพราะบรรยากาศอันเงียบสงบล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งจุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้คือมีอ่างออนเซ็นกลางแจ้งให้คุณได้แช่ออนเซ็นสบายๆพร้อมกับชมวิวค่ะในส่วนของห้องพักก็จะมีทั้งแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่รองรับผู้เข้าพักทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มได้อีกด้วยนอกจากนั้นที่นี่ยังมีรถชัตเตอร์บัสให้บริการจากเมืองฮิเมจิ2เวลาต่อวันในตอนเช้าและตอนบ่ายถือว่าสะดวกสุดๆไปเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกโซนนึงที่โอคุโนซังอ่ะต้องได้มาเพราะว่าเป็นโซนหรูหรามาเป็นกลุ่มแบบส่วนตัวนะคะก็มาพักได้แล้วก็จะมีความแบบหรูหราแต่ยังคงความเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอยู่ตรงนี้นะเยอะรีบพิมพ์จับ
โขงอะไรจะพร้อมขนาดนั้นค่ะเป็นอาหารทั้งทีนี่ค่ะคือไคซึกิใช่เป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นที่เขาจะค่อยๆเสิร์ฟกันมาทีละจานแต่ตอนนี้เราแบบจัดเต็มให้เห็นทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะคะこれほらวากิวมีวากิวของเมืองฮิเมจิใช่ค่ะเป็นเนื้อวัวญี่ปุ่นของที่นี่1 2 3โอ้นี่มาเลยโอ้โหเก๋ไก่อร่อยมากๆไทยสไตล์ผมได้โอ้โหคิดว่าเด็กๆอร่อยไหมรู้ยังอร่อยเด็กๆกันหมดละอร่อยอร่อยไหมได้อุ้ยก้างอะคะฟิชโบนโอเคไหมโอเคいいんじゃないかなもう。オーケー、きっとは。は、あれもあるよ。うん。うん。甘いエビ、うまい。もう traditional style ま、日本、もう、とんきんだ、日本。เพราะฉะนั้นนะคะเขาเรียกไคเซกิกินอาหารชุดคอสเมนูแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาฮิเมจิที่เดียวก็คุ้มแล้วก็ครบแล้วนะคะมาพักที่นี่ได้ออนเซ็นเนาะดีมากดีมากこんにちは。どうもいらっしゃいませ。ようこそ。ดีใจมากมากมากโหแค่เข้ามาในร้านนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็เห็นเสื้อผ้าแล้วก็งานผ้าที่เป็นแบบมัดย้อมเรียบร้อยแล้วนี่ก็คืออาจารย์ของเราเนาะเนี่ยที่ของ会社では主に綿製品を中心にしてコットンのねでそれでこれは天然の染め全て自然のナチュラルダイナチュラルダイそれで染めてますんで今日はぜひそれも体験していただいて楽しんでいただきたいと思いますร้านวาตายะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากผ้าฝ้ายโดยใช้สีย้อมครามค่ะสีครามนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสีครามแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทคนิคการย้อมผ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในญี่ปุ่นมามากกว่า 1,400 ปีสีย้อมครามนี้เป็นที่แพร่หลายทุกชนชั้นในอดีตตั้งแต่ระดับโชกุนจนถึงประชาชนทั่วไปอีกทั้งสีย้อมครามนี้ทำมาจากธรรมชาติทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นเรายังสามารถทำเสื้อกางเกงหรือผ้าพันคอในแบบของตัวเองได้โดยการเข้าร่วมเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมครามได้ที่ร้านวาตายะแห่งนี้ค่ะว้าวล้างค่ะはいチューコ持ったあ全然長はいはいドドドドいくらありますおー3、4おー、ヤンキーやおれやおー、スイちゃおで、1、2、3、4、5で、上げますほっはい、ジャバーで、
好きフォトティップス大好きフォトティップスในวันนี้โอคุโนะซังมาพร้อมกับกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II ครับเทคนิคในวันนี้ว่าด้วยเรื่องช่วงเวลาในการถ่ายภาพด้านหลังของโอคุโนซังคือปราสาทฮิเมจิอันสง่างามแต่ตอนนี้คือเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดินที่แสงธรรมชาติจะมีความนุ่มนวลเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันแสงอาจจะแรงทำให้ภาพมีความแข็งกระด้างไปบ้างครับการเลือกช่วงเวลาเช้าตรู่หรือตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินจึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้การถ่ายภาพกลางแจ้งมีเสน่ห์ได้อย่างง่ายดายเลยครับไดสกี้ time ไดสกี้ time 1 2 3 4จอนไดสกี้ time โหล่ะซามูไรวันนี้กับรันโดเซลทุกคนถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมโอเคนี่เขาเข้าใจโอคุโนซังเป็นคนของที่นี่นักแสดงเลยก็ขอถ่ายรูปเป็นเซเลบโอคุโนซังทั้งตัวที่ใส่อะค่ะ20กิโลได้ไหมคะหนักมากหัวนี่หูยังนี้เลยอะเก่งมากโอคุโนซังสุดยอดนี่ของลิมิตค่ะนี่นะที่นี่สวยมากมากตอนนี้ใช่คือเป็นคนชอบงานศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญนี้เซนเซเซเซเนี่ยอยู่ดีบอกว่าเล่นเต้นด้วยค่ะโอคุเลเล่มาให้เล่นด้วยบอกว่าบันเทิงมากปังบ๊ายบายต้องบอกตรงๆว่ารู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้เยี่ยมเยือนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เมืองฮิเมจิแห่งนี้นะคะเพราะที่นี่ทำให้เราได้รับรู้ถึงความตั้งใจของคนญี่ปุ่นในการเก็บรักษาสถานที่ที่เป็นสมบัติของประเทศชาติไว้อย่างดีเพื่อที่คนรุ่นต่อไปจะได้เรียนรู้และซาบซึ้งในประวัติศาสตร์จากสถานที่เหล่านี้ค่ะนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องประวัติศาสตร์แบบสนุกๆผ่านกิจกรรมมากมายอย่างเช่นที่โอคุโนซังได้แปลงร่างเป็นซามูไรและริบบิ้นได้แต่งชุดกิโมโนนะคะอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพบกับความมหัศจรรย์แห่งฮิเมจิกันต่อระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถแวะเข้าไปได้ที่ www.daisukijapan.tv และ Facebook daisukijapan นะคะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่เมืองฮิเมจิร่วมเดินทางไปทำบุญกันที่วัดโชซาซังเอ็นโยจิสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องเดอะลัสซามูไรเรียนเวิร์กช็อปการทำลูกชิ้นปลากันที่โรงงานยามาซาคามาโบโกเดินชมสวนโคโกเอ็นการ์เด้นท่ามกลางบรรยากาศสุดใกล้ชิดธรรมชาติและปิดท้ายด้วยการทานเนื้อย่างสุดอร่อยติดตามรายการเดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกสถานที่ที่คุณอยากไปในเมืองฮิเมจิพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราSubscribe!